อาจจะ3 2 1สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนติดตั้งตัว .NET Core นะครับโดย OS ที่ผมใช้เนี่ยจะเป็น OS Mac เป็นฝั่ง Mac นะครับวิธีการติดตั้งอย่างแรกครับเข้าไปที่ Google เลยพิมพ์เข้าว่า .NET Core แล้วก็ลิงก์แรกเลยครับหรือจะเป็น URL นี้http://www.microsoft.com/netcore นะครับโอเคเมื่อคลิกเข้ามาแล้วครับจะได้หน้าตาแบบนี้สิ่งแรกนะครับที่เขาได้คอมเมนต์มาให้เราทำการติดตั้งในส่วนของ OpenSSL ก่อนแต่ก่อนจะติดตั้งเราก็ต้องเปิดในของเทอร์มินอลก่อนเทอร์มินอลโอเคเขียนหน้าจอก่อนจะติดตั้งเช็คว่ามันมี Ruby หรือเปล่านะครับในเครื่องของเราแต่ทุกคนติดตั้งเสร็จก็มี Ruby มาให้อยู่แล้วเนาะแต่ดูว่าเวอร์ชันอะไรก่อนในที่นี้เราจะได้ในส่วนของ Ruby เวอร์ชัน2โอเคได้แล้วแค่นี้ผมขอเกริ่นก่อนนะในส่วนนี้ผมติดตั้งไปเสร็จเรียบร้อยแล้วผมแค่โชว์ว่าวิธีการติดตั้งตามขั้นตอนจะเป็นยังไงนะครับเมื่อเสร็จแล้วมันบอกว่าให้คุณอะไปที่ของฟอร์มนี้ไปที่ลิงก์นี้คลิกมาคลิกเสร็จแล้วนะครับมันจะโชว์มันจะเปิดมาที่ลิงก์นี้ home brew ไม่ brew ผมไม่รู้สะกดยังไงดีเรียกว่าอะไรเนาะสปีกซิ Homebrew โอเคในที่นี้ครับการติดตั้งในส่วนของ user ทับบิน ทับ ruby เห็นไหมครับมันเรียก ruby มาใช้งานเพราะฉะนั้นเราต้องมี ruby ก่อนนะครับการติดตั้งครับเราต้องเข้าถึงสิทธิ์ root แต่ถ้าติดตั้งได้เลยก็ดีไปนะครับเพราะบางทีมันก็ติดตั้งไม่ผ่านนะครับเนี่ย Fault Error เราต้องเข้าถึงสิทธิ์ root ก่อนโดยใช้คำสั่งนี้ sudo แล้วก็ copy มาครับที่ขวาแตะ2นิ้วปุ๊บ copy ก็วางแค่นี้ครับก็จะสามารถติดตั้งได้โอเคเมื่อเราทำการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็มาที่ส่วนของหน้าของ .NET อีกรอบหนึ่งหน้านี้ที่เราเคยเปิดไว้มันบอกว่าให้เราหลังจากติดตั้งตัว brw ตัวนี้ไปแล้วตัวเนี้ยว่าอะไรนะ bloom อะไรเนี่ยแหละครับโอเคมันบอกว่าให้ทำตาม follow ข้างล่างเลยติด brw ติด brew อัปเดตเข้าไปก่อนอัปเดตเวอร์ชันขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็อินสตอลตัว OpenSSL ตามที่เขาร้องขอข้างบนนี้แล้วก็ให้ทำการสร้างโฟลเดอร์ในส่วนของ user ในส่วนของผ่านนี้ต้องได้ผ่านเนาะโอเคมันจะสร้าง directory 1อันตามที่ผ่านเป็น use local แล้วก็ bin binary นะครับแล้วก็ทำการ move เข้าไปส่วนวิธีการติดตั้งครับอยากดูเป็นวิดีโอแบบละเอียดของทาง Microsoft สามารถดูได้ที่ในส่วนของคนนี้ได้เลยคนนี้เขาได้ทำการสอนไว้นะครับโอเคต่อไปนะครับมาเรามาถึงส่วนที่2ซูมก่อนส่วนที่2เขาบอกว่าให้ทำการติดตั้ง .NET Core SDK ในนี้เราสามารถในส่วนนี้ได้เลยแล้วมันก็จะทำการดาวน์โหลดให้กดให้ดูก่อนเนี่ยผมชาร์จตอนนี้ผมติดตั้งในส่วนของ Visual Studio Preview อยู่นะครับของ Format นะโอเคเมื่อเสร็จแล้วมันจะให้เราดาวน์โหลดคราวนี้ผมขอข้ามกันเพื่อความเร็วหรือจะสามารถไปกดเลือกเวอร์ชันก็ได้ครับในส่วนนี้โอเคสามารถไปดูได้เมื่อกดไปแล้วจะได้หน้าตาแบบนี้นะURL ก็จะเป็นHTTP
www.microsoft.com/net/download/core/current นี่แหละครับก็จะมาส่วนนี้เราสามารถเลือกแพ็กเกจที่เราสามารถจะติดตั้งก็ได้นะครับจะแบบไหนโอเคเนาะคนนี้ขอห้ามวิธีการติดตั้งก็สเต็ป user next เลยครับ next รัวๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับอ่ะคราวนี้มาทดสอบทดสอบกันนิดหน่อยในที่นี้ intelligent อ่ะมันบอกว่าใน intelligent เนี่ยครับมันบอกว่าถ้าเราจะทำการสร้างแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Hello World ขึ้นมาครับในการสร้างอีกนี้สามารถสร้างได้2แบบสร้างแบบเว็บแอปพลิเคชันกับคอนโซลได้แต่เบื้องต้นเขาบอกให้ติดตั้งแบบคอนโซลก่อนคือใช้ให้เราสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาก่อนสร้างโฟลเดอร์เราก็เช็คพารามิเตอร์ของเราว่าอยู่ไหนนะครับในนี้ชื่อว่า user/ พี่ชัยลิมนิวัฒน์ก็คือชื่อผมเองโอเคเราจะเช็คว่าในพาร์ทนี้มันมี directory อะไรบ้างโอเคในนี้ผมสร้างโฟลเดอร์รองรับเวลาชื่อว่า netcore ในนี้อาจจะเข้าไปที่นี้ก่อนนะครับ netcore แล้วก็เขียนค่าแล้วก็อ่ะมาดู directory เรามีอะไรบ้างโอเคในที่นี้ผมได้ทำการสร้างแอปไว้แล้วผมจะขอไปลบในตั้งชื่อใหม่ดีกว่าสร้าง mkdr ตามนี้เลย hwapp-01 แล้วเข้า hwapp-01 โอเคเคลียร์ค่ะคราวนี้เราพิมพ์ ls ตัวนี้ก็จะไม่เจอใช่ไหมครับมันบอกว่าให้ทำการพิมพ์ .net news คราวนี้ตัวที่เราได้ตั้งครบแล้วมันจะทำการเขียนขึ้นมาให้เรามาเช็คดูก่อนมีไหมเห็นไหมครับคราวนี้เราจะได้ในส่วนของซูมก่อนได้ในส่วนของโปรแกรม .cs กับ project.js ไอ้ .json เรามาดูที่โฟลเดอร์ก่อนพี่ชายโอเคถูกต้องใช้งานได้นะครับมี2อันโอเคหลังจากนั้นมันบอกเขาบอกให้ทำว่าในสเต็ปที่4เราจะรันแอปพลิเคชันในนี้เราจะใช้ .net install ก่อนแล้วก็ .net run นะครับเดี๋ยวเราจะค่อยไปศึกษาในส่วนของคอนโซลนะครับผมแค่ sample ให้ดูนะฝั่งคอนโซลผมไม่ค่อยถนัดคอนโซลเท่าไหร่โอเคเขียนค่าเพื่อเห็นค่าชัดนะครับโอเคมาพิมพ์เลย .net restore ในการ restore บางครั้งอาจจะมีการ error ในส่วนของ permission นะในที่นี้มันไม่ฟ้องอะไรแสดงว่าผ่านนะครับโอเคเมื่อเรา restore เรามาเช็คไฟล์ก่อนสิมีอะไรบ้างเราจะได้ไฟล์เพิ่มขึ้นมา1ไฟล์คือ project.log.js นะจริงไหมเรามาดูที่ฟินดิโอเคมีจริงครับถือว่าใช้งานได้แล้วมันบอกว่าให้ทำอะไรในทีนี้ก็อ่ะ enter หลายๆทีเป็น .net run โอเคคราวนี้เราจะได้ไฟล์เพิ่มมาอีกเอ้ย2โฟลเดอร์ข้างในที่เป็นจิปาถะก็ไม่ต้องสนใจอะไรกับมันนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือ Hello World ในนี้เราจะเพิ่มconsole.ly นะครับคือเราจะขึ้นบรรทัดใหม่แล้วพิมพ์ชื่อเราลงไปสิ่งนั้นที่เราต้องทำคือเราต้องโหลดในส่วนของVisual Studio Code นะครับตัวนี้ขึ้นมาในที่นี้ผมโหลดไปแล้วชื่อสื่อโค้ดปึ้มจริงๆใครมีวิมก็ใช้วิมก็ได้นะครับแต่ผมไม่ถนัดนะวิมมันทำงานได้ผมเปิดโค้ดไปก่อนหน้านั้นนี่ว่าโอเคไปที่ Open ก่อนโอเคมาที่แอป Open
โอเคมาดูกันเราส่วนของคอนโซลที่มันขึ้นคำว่า Hello World ครับในที่นี้มันจะโชว์อยู่ที่ในส่วนของคำว่าโปรแกรมเสร็จแล้วมันฟ้องว่าอะไร Request Asset to Build and Debug Are Missing from Hello World HWF ขีด01จะแอดไหมถามว่าแอดไหมเราบอกแอดสินี่แหละจะได้ส่วนขึ้นมาคราวนี้มาลงมือเขียนโค้ดง่ายๆหนึ่งอันนะครับเป็นแสดงชื่อมาเป็นพิมพ์ไปเลยตามเขาครับพิมพ์ตามเขาที่เขาพิมพ์มา Hello Library Library ที่นี้คือการขึ้นบรรทัดใหม่แต่ถ้า Library เฉยๆจะไม่มีการขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเพราะเราจะเอาขึ้นบรรทัดใหม่ก่อน Hello พี่ชายลิม Hello My name isพิชัยนิมปณิธิริมปณิธิวัดโอเคโอเคแค่นี้ก็เสร็จก่อนที่สำคัญนะครับที่ผมชอบลืมมากเลยของสักครู่โอเคที่สำคัญของฝั่ง Visual Studio Code ใครมีปลั๊กอินที่ Auto Save ก็บอกผมนะครับขี้เกียจมานั่งกดเซฟอย่างเงี้ยเสียเวลามากเลยไม่เหมือนไม่เอาไม่อ้างอีกค่ายหนึ่งที่สามารถรันได้เลยนะสิ่งที่พลาดคือไม่ได้เซฟติดเป็นนิสัยละอ่ะโอเคหมดเยอะคราวนี้มาลองจะรันให้ดูนะครับในฝั่งของ Visual Studio Code ตัวนี้ครับของ Macมันสามารถเปิดเทอร์มินอลได้นะครับโดยไปที่ส่วนของ View เลือกในส่วนของ Integrate Terminal ผลที่ได้จะเป็นอย่างนี้นะครับจะมีเทอร์มินอลโผล่มาข้างล่างโดยที่เราจะใช้ฝั่งนี้ก็ได้ผลลัพธ์ก็จะเหมือนกันฝั่งนี้ก็ได้นะครับแต่ข้อเสียของฝั่งนี้คือจะเข้าถึงสิทธิ์ root ได้ยากกว่าหรือเปล่าไม่รู้แต่ความรู้สึกผมเข้าฝั่งเทอร์มินอลง่ายกว่านะครับโอเคในที่นี้ผมจะโชว์ฝั่งที่เป็น Visual Studio Code ครับจะพิมพ์สั่งเป็นแบบนี้ Restore ตึมบางทีมันจะ Error Permission แต่คราวนี้ผ่านโอเคเมื่อเรา Restore แล้วก็เคลียร์ค่าวิธีเคลียร์ Command K ได้นะครับมันจะเคลียร์ค่าทั้งหมดเลยมา dotเน็ตรันปั๊มไปโอเคมันบอกแล้วเห็นไหม Hello World My name is พิชัยนิมันธิวันแค่นี้ครับจบแล้วจบการทำงานในส่วนของฝั่งคอนโซลโอเคแล้วผมจะมาโชว์ในการเจเนเรตฝั่งเว็บบ้างนะครับในนี้ผมขอปิดในส่วนนี้ไปเสร็จแล้วก็เคลียร์เช็คพารามิเตอร์ใหม่ PWTWD เราต้องถอยไปหนึ่งพารามิเตอร์ yes โอเคคราวนี้ผมจะสร้างขึ้นมาหนึ่งอัน mkdir hwf เป็นเว็บแอปโอเคนะครับเถอะMK อ๋อพิมพ์ขอโทษครับโอเคสร้างผ่านแล้วมาเช็คหน่อยในนี้มีคำว่า HW มาแล้วไอ้นี้เราจะเข้าไปที่ directory นี้นะครับ cd hww แล้วก็แท็บ enter ls โอเคเข้ามาแล้วเช็คผ่านถูกต้องไหมถูกต้องจริงๆเราสามารถดูได้ที่ตรงนี้ก็ได้นะครับผ่านจะเปลี่ยนตามโอเคเคลียร์ค่าเคลียร์ในที่นี้ครับ .net เขาได้ทำการสร้างปลั๊กอินไว้สร้างไว้ตัวหนึ่งครับสามารถพิมพ์ได้อย่างนี้ตอนแรกเราพิมพ์แค่ .net ใช่ไหมครับแล้วก็ new อันนี้จะเป็นการสร้างแบบคอนโซลแต่คราวนี้เราจะพิเศษขึ้นมาหน่อยใส่ถุงงอกเพิ่มน้ำอะไรก็ว่าไปนะครับพูดแล้วหิวยังไม่กินข้าวเลยโอเค
คราวนี้อ่ะคีย์ทีคือปิงเข้าไปนะครับปิงไปหาว่ามีปลั๊กอินตัวนี้หรือเปล่าแค่นี้ครับเสร็จแล้วได้แล้วในส่วนของ .net -t -web เป็นการบ่งบอกว่าเราจะสร้างเว็บไซต์มาเรามาด้วยกัน yes. คำสั่งในที่นี้ก็เหมือนกันครับ .net restore แล้วก็ .net run ได้เลยคราวนี้ผมเคลียร์ค่าก่อน s ใช้ก่อนโอเคกราฟมีแล้วโอเคกันไม่มีไม่เป็นไรเรามีโอเคถูกต้องพิมพ์ .net restore ปึ้มในส่วนนี้อาจจะมีการผิดพลาดในการ permission นิดหน่อยนะครับถ้าผิดถึง permission ก็สามารถพิมพ์คำสั่ง sudo แล้วใส่ password ของเครื่องคุณได้นะครับนี่ครับ error มาแล้วนี่อันนี้แหละของจริงโอเคมันบอกว่าล็อกเนี้ย permission identity ไม่สามารถเข้าถึงได้อันนี้ครับที่จะทำให้เราไม่สามารถ build project ได้สิ่งที่เราต้องทำคือนี่ครับ error มาแล้วเราต้องสังเกตตรงนี้ครับอันนี้เป็นแค่ล็อกการเข้าถึงการใช้งานเข้าถึงอะไรบ้างปุ๊บๆอันนี้ข้ามไปนะข้างบนแต่เราจะสนใจในส่วนของส่วนนี้ error permission identityidentity โอเคไม่เก่งภาษาอังกฤษขอโทษด้วยครับสิ่งที่ต้องทำอะครับคือเราจะใส่คำสั่ง sudo แล้วก็ dot net โอเคเดี๋ยวผมจะทำ restore เดี๋ยวผมจะบอกวิธีสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับเวลาเปลี่ยน password root จริงๆเปลี่ยน password root ได้นะจะเปลี่ยนกี่รอบก็ได้STOI โอเคอันนี้ผมใส่พาสเวิร์ดของอยู่ก่อนโอเครอสักครู่ครั้งนี้หวังว่าคงไม่มีอะไรผิดพลาดนะเขาที่แล้วผมอัดไปเกือบชั่วโมงเนี่ยแต่ลืมใส่เสียงอัดแบบหน้าจอเปล่าๆไม่มีเสียงเลยแบบโอ้เซ็งจิตอ๋อโอเคมันบอกว่า restore complete แล้วเห็นไหมครับคราวนี้สิ่งที่ต้องทำคือไปเช็คก่อนมีไหมเปิดขึ้นมา open สิ่งที่ต้องทำนี่ไง open มาเดี๋ยวจะต้องถามเนาะว่าจะ add ไหมไม่มีนี่ไงมี yes ไปโอเคมาละเหมือนเดิมเราทำการรันก่อนจะรันผมลืมบอกผมจะบอกวิธีเปลี่ยนใช่ไหมครับวิธีเปลี่ยนรหัสของ root บางที enter เท่าไหร่ก็ไปไม่ได้เนาะมาก็พิมพ์คำว่า su p pass p a w d root แค่นี้ครับแล้วก็เปลี่ยนรหัสได้เลยโอเคขอโทษผมเปลี่ยนให้ดูเลยอ๋อพิมพ์ผิดอ่ะsudo น่าจะ sudo ใช่ไหมsudo คือสั่งให้ทำนี่แหละมาแล้ว password ขอตั้งเป็น password โอเค change success อันเนี้ยจะมีคำสั่งในการเข้าถึงสิทธิ์ใช้นะครับใช้งานฝั่งรูทเลยจะใช้เท่าไหร่ก็ได้แล้วถ้าเกิดเราลืมรหัสผ่านก็ใช้คำสั่งนั้นแหละครับ sudo แค่นี้ก็เปลี่ยนรหัสกี่รอบก็ได้นะถ้าลืม ผมแนะนำว่ารหัสเครื่องกับรหัสรูทน่าจะเหมือนกันก็น่าจะโอเคอยู่นะครับแต่บางทีก็เรื่องความปลอดภัยก็ไม่น่าจะเหมือนกันนะโอเคมาคราวนี้เราจะมาในเรื่องของการจะบิ้วขึ้นมา
sudo มันจะมีคำสั่งเพิ่มมาหนึ่งคำสั่งครับจะ build ก็ได้หรือจะ run ก็ได้นะครับแต่ถ้าในความเคยชินของผมในฝั่งที่เคยเขียนฝั่ง window มาก่อนนิดหน่อยก็ผมจะ build ก่อนโอเค build ขึ้นมาอ่ะคราวนี้เราจะได้อะไรเพิ่มมานิดๆหน่อยๆนะครับ warning 1 warning 1เพราะอะไรต้อง restore เนาะจริงๆจะต้องไม่มี warning นะครับเคลียร์ก่อน sudo sudo dot net restore โอเคปุ๊บสิ่งที่จะเจอในการรันนะครับที่ผมเจอคือการเปิดพอร์ตอย่างเช่น8080 5000ที่ฝั่ง Mac อ่ะครับมันจะจองพอร์ตไว้แล้ว1ครั้งแต่ถ้ารันครั้งที่2อ่ะมันจะไม่ให้นะมันจะต้อง disconnect พอร์ตนั้นออกไปก่อนเดี๋ยวผมจะสอนวิธีนั้นให้อีกที okay. แล้วก็อย่าปิดท้ายด้วยการโหลดเข้ามาเพิ่มบางตัวเพื่อให้เราเจเนเรตง่ายขึ้นใช่มันชื่อ your man ครับ yeoman พูดแบบสับแบบสับแสดง your man อะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะครับ sudo dot net build นี่ถ้า warning ก็ช่างมันละครับปล่อยละผมรีรันไปแล้วดันเน็ตบิวโอเคบิวไปแล้ว sudo dot โอเคเห็นปะไม่มันไม่เออร์เลอร์ละใช้ได้ก็รันเลยครับไม่เออร์เลอร์ก็รันสิครับรออะไรนี่ตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอเคมันบอกว่า nowlisting เปิดได้ที่นี้ก๊อปอันนี้ไปเลยครับ http localhost colon 5000ครับพอร์ต 5000จำพอร์ตนี้ไว้เนาะแล้วถ้าเราจะต้องการปิดชัตดาวน์ในส่วนของแอปของเราก็นี่เดี๋ยวเลย control c โอเคมาเราก็เปิดเบราว์เซอร์มาตัวหนึ่งนะครับในที่นี้เขาเปิดมาวางเลยปึ้มมาเช็คก่อนรันไหมแอปเรารันอยู่ครับตึ๊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 บโอเคเข้าแล้วแค่นี้เองง่ายๆครับรันแอปได้แล้วต่อไปผมจะแนะนำในส่วนของการติดตั้งเพิ่มบางตัวนะครับเพื่อให้เราเจเนเรตโค้ดได้ง่ายขึ้นโอเคในที่นี้ก็ใช้คำสั่งในการคิวก่อนเราจะคิวพอร์ตนี้ออกก่อนคิวผมจะให้รู้จักคำสั่งคิวมันเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นลิสต์ของคิวทั้งหมดเลยเราจะคิวแบบไหนก็อยู่ที่เรานะครับหรือจะไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่จริงๆผมจะชอบมีคนแนะนำว่าผมได้ไปถามผู้รู้เขาบอกว่าให้คิวเบอร์ที่15ผมก็ไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันค่อยไปว่ากันทีเดี๋ยวค่อยไปศึกษาเพิ่มแล้วก็คำสั่งนี้เป็นการดูลิสต์ทั้งหมดลิสต์ของพอร์ตที่เราทำงานอยู่นะตอนนี้ใช่ที่การใช้งานก็ lsol iPod 80นะกันมีไหม tcp ยังมีพอร์ตที่เท่าไหร่5000เราจะดู .net ไม่มีแล้วโอเคงั้นผมขอเพิ่มคิดทีนี้ไม่มีโอเคไม่มีแสดงว่ามันก็ยังเปิดอยู่นะมันไม่ใช่ไม่เปิดนะมันยังเปิดอยู่เพราะฉะนั้นเอา2คำสั่งรวมกันคือ sudo q ที่15แล้วก็ string dollar sign เปิดวงเล็บแล้วก็ sudo อีกรอบนึงนะครับอันนี้จะเป็นการสั่งอีกละสั่งอีกครั้งนึงให้เป็นไปค้นหา
ตามด้วยพอร์ตที่เราใช้งานของ .NET นะครับแล้วก็ปิงไปปึ้มอย่างนี้ถือว่าปิดไปละอีกทีนึงแค่นี้ก็จะเออร์เลยอันนี้ก็ปิดไปแล้วนะถ้าขึ้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวมองไม่เห็นนะเนี่ยถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าปิดละโอเคเมื่อปิดแล้วเราก็จะเปิดรันได้อีกรอบนึงทำไงให้เห็นเออร์เลอร์เนาะโอเคต้องรันอีกรอบนึงเนาะ sudo dot สักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดรันให้อีกครั้งนึงรันให้เห็นเออร์เลอร์ดีกว่าครับเพราะส่วนใหญ่คนสอนเขาจะไม่ค่อยบอกเออร์เลอร์เท่าไหร่เนาะจะยอมเสียเวลากับให้คนอื่นเห็นเออร์เลอร์ซะดีกว่า .net รันปิวไปแล้วไม่ต้องสนใจครับรันไปแล้วโอเคคราวนี้เหตุการณ์ว่าเราเทสเสร็จแล้วแล้วเราก็ยกเลิกไปมาแล้วเราก็จะลองรันอีกรอบนึงเราจะดูกันนะครับว่ามันเออร์เลอร์ยังไงมาดูเออร์เลอร์กันมันบอกว่าไหนเนาะขอดูเออร์เลอร์หน่อยเออร์เลอร์อยู่บนนี่ถ้ามันฟ้องประมาณนี้คือมันมีการจองไปแล้วอ่ะมันจะรันไม่ได้ชัดดาวนี่แหละครับโดยคร่าวๆขึ้นประมาณนี้มันจะไม่ขึ้นให้สตาร์ทให้เราใช้งานนะวิธีทำก็คือแบบที่บอกไปคือเราจะต้องคิวแล้วเราก็สามารถรันอีกผมรันให้ดูแค่นี้ครับก็รันได้แหละโอเคจะยังไม่สอนขั้นเขียนแกรมเนาะเอาคิวนี้ก่อนคิวไปยังคิวไปแล้วเนาะโอเคเคลียร์คราวนี้ไม่ฟังก่อนจะไปทูลที่เราจะใช้ครับทูลนะเราจะผมจะแนะนำในส่วนอันนี้ก่อนสามารถเข้าไปอ่านด็อกิเมนต์ที่เขาทำไว้ให้เขาทำไว้ดีมากผมได้ทริคต่างๆโดยที่ไม่ต้องลงตัวนั้นก็ได้ Y-E-O-M-A-N ครับ Your Man นะครับก็ใช้ตัวนี้ก็ได้ลองไปอ่านดูนะครับก็สำหรับคนไม่เก่งกินก็แปลหน้าหนึ่งก็นานหน่อยพอสมควร Google Translate Dictionary ทุกอย่างใส่ให้หมดครับโอเคมาเราอีกกันคราวนี้อย่ามาดูในส่วนของทูลที่เราจะใช้ดีกว่าทูลที่จะใช้ในเนี้ยมันชื่อว่า Your Man ครับ Your Man เป็นศัพท์แสลงของต่างประเทศเขามันบอกว่าให้ลงโดยใช้ผ่าน NPM ก็คือ Node นะครับ Node แล้วก็ install โดย g-yo แค่นี้ g-global นะครับแล้วมันบอกว่า one line install using npm npm ก็คือ node นะครับในที่นี้ที่ผมจะใช้ node ก็คือ node version ที่ณที่ใช้ตอนนี้ได้นะครับคือ 6.9.2 ตัวนี้ที่มัน stable แล้วนะใช้งานได้อยู่เห็นไหมมันก็บอกว่า node.js is javascript runtime build on chrome อะไรว่าไปสิ่งที่ผมใช้คือตัวนี้ซูมก่อนคนไม่เห็นก็คือตัวนี้คลิกปุ๊บ install next นะครับเป็น user next ไปเลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเป็น user next generation ไป next รัวๆโอเคพอ next เสร็จแล้วครับมันก็บอกว่าให้เราทำการติดตั้งด้วยผ่าน npm เราก็ต้องมาเช็ค version npm ก่อนอะไรวิธีเช็คว่าเราตั้งโหนดเสร็จหรือเปล่านะครับก็พิมพ์ node-v ดู version หรือถ้าจะดูวิธีการใช้งาน node-h อันนี้คือวิธีการใช้งานนะครับ node-help โอเคต่อไปมาดู npm version อะไรปุ๊บ 3.10.9 โอเคหรือถ้าจะดู help ล่ะ npm ไม่ใช่ 2pm นะครับโอ้ติ่งเกาหลีมาแรง โอเคปึ้ม help นี่คื
ือทุนที่เขาได้ใช้โอเคคร่าวๆประมาณนี้เช็คว่ามันมีถือว่าใช้งานได้นะครับแล้วก็ติดตั้ง npm install g yo ซึ่งในนี้ผมติดตั้งไว้แล้วในบางทีจะติดสิทธิ์ก็ใช้ root sudo พิมพ์ไหนก็ได้ npm install g yoแค่นี้ครับผมติดตั้งไปแล้วผมจะไม่ติดตั้งนะโอเคบางทีมันจะต้องทำการเข้าสิทธิ์รูทนะครับการติดตั้งต้องดูก่อนว่ามันมี error สีแดงหรือ warning หรือเปล่าถ้า warning ถือว่ายังพอใช้ได้อยู่แต่ถ้าขึ้น error ก็เข้าสิทธิ์รูทนะครับ sudo ไปเลยเสร็จแล้วในที่นี้เพื่อทำให้มันง่ายขึ้นผมจะแนะนำอีกตัวหนึ่งในการ generate asp.net เลยมาทั้งเหมือนที่เขียนเหมือนที่เราเขียนคำสั่ง .net new hit t hit web เฮ้ย web ผิดอย่างเงี้ยครับแต่โย่อะมันทำงานอย่างงี้ครับโย่ asp เนี่ยผมทำให้ดูก่อนแต่ผมยังไม่ตั้งให้ดูนะครับปึ้มมาแล้วครับจะเอาอะไรครับเลือกได้เลยครับติดตั้งแค่โยตัวนี้โยแมนตัวนี้ยังใช้งานไม่ได้นะมันจะต้องติดตั้งเพิ่มอีกตัวหนึ่งแค่ตอนนี้แคนเซิลไปก่อนในทีนี้ต้องติดตั้งตัวนี้ generator asp net โอเคการติดตั้งครับติดตั้งสามารถติดตั้งผ่านโนด js ได้แต่ในทีนี้ก็ติดตั้งนี้ได้เลยถ้าเราติดตั้งโนดไปแล้วนะครับใช้นี้ได้ npm installเดี๋ยวโฟกัสไปก่อนส่วนฝั่ง Windows ก็ตามยถากรรมเลยครับนึกอย่างเดียวเหมือนกันอ่ะ npm install g generator asp.net ส่วนวิธีรันนะครับเห็นไหม yo asp.net ตัวนี้เดี๋ยวเรามาลองดูว่าเป็นยังไงเนาะมันก็มีทูลวิธีใช้งานด้วยมาลองดูขอลองดูหน่อยสิเป็นยังไงปึ้มคิดเดียวบึ้มมาเยอะจังเลยอันนี้คือทูลมันบอกว่านี่วิธีใช้ก็คือโย่ ST แล้วแอปออปชันแบบไหนอะไรก็ใส่ไปนะครับสามารถเข้าไปดูด็อกได้นะมันมีด็อกในฝั่ง GitHub ด้วยข้างล่างก็จะมีด็อกให้เหมือนกันไม่ต่างกันเลยตัวนี้สามารถตัวโย่เนี่ยครับมันไม่จบแค่นี้นะมันติดตั้งได้หลายอย่างมากเลยอย่างเช่น TypeScript ติบัติลองไปดูได้ครับว่าตามที่เขาติดตั้งไงโอเคในที่นี้ผมปิดอันนี้เราจะมารันจริงๆแล้วทีนี้เรามาลองรันตัวโย่ดูนะครับมันไม่ต่างกันเลยนะบอกให้ต่างที่ทูลที่ง่ายกว่าสร้าง API ให้เลยสร้างอะไรปฏิบัติที่เราอยากต้องการก็ได้เช็คก่อนเราตอนนี้เรายังอยู่ในพาราเมตอร์ hello web app อยู่เนาะโอเคเขียนค่าก่อนถอยไปหนึ่งครั้งนะคราวนี้เราจะมาสร้างชื่อไม่ต้องสร้างครับมันจะสร้างไม่ต้องสร้างนี่คืออย่างมันจะสร้างโฟลเดอร์ให้เราเลยพร้อมเสร็จสับทีนี้มาลองกันโย่ asp net ในนี้ผมขอเลือกเป็นธรรมดาเว็บแอปเลือก UI front end ให้เป็น bootstrap จะเป็นอย่างอื่นก็ได้ครับแล้วแต่ทีนี้ผมขอใช้เป็น asp net แล้วกันปึ้มรอสักครู่ตึ๊บคลิปนี้ถ้าจะนานอ่ะไม่นานละมาเช็คก่อนมีไหมast net นี่ไงมาแล้วโฟลเดอร์เข้าเลย cd ast ls โอเคในนี้มันบอกว่าคุณสามารถใช้คำสั่ง .net restore ได้ .net build ได้ .net ef update ก็คืออัปเดต database อ่ะครับโดยผ่านใช้ ef framework แล้วก็รันได้ถ้าเรา
มันบอกว่าออปชันอันนี้จะ build wish a lost happy day wish it is run หรือจะ run ไปเลยก็ได้นะครับโอเคสรุปความไว้เลยประมาณนี้เราจะไม่ต้องบิวก็ได้จะรันไปเลยก็ได้แต่ถ้าเพื่อให้โปรแกรมทำงานเร็วตามโปรเซสคือรันบิวก่อนก็ดีเนาะเพื่อให้มันเอาค่าที่มาใหม่มาใช้งานนะโอเคมาsudo จะต้องให้เห็น error เลยดีกว่าเนาะเอาให้เห็น error .net restore ผมอยากให้เห็น error ครับบางทีมันจะรีสโตร์ไม่ผ่านบ้างบิวไม่ผ่านบ้างรันไม่ผ่านบ้างจะได้เห็นว่ามันเป็นยังไงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างผมได้ลองแล้วผ่านจากการเออร์เลอร์นี่เห็นไหมครับเออร์เลอร์เพอร์มิชันไอเดนติตี้โหทำไมชอบติดไอเดนติตี้ไอเดนตี้ต้องเรียกไอเดนตี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบเนี้ยคำว่า .netคำว่า .net restore อ่ะครับมันจะใช้งานไม่ได้ทีนี้อ่ะขอเคลียร์ก่อนมาเราจะใช้คำสั่งคำว่า sudo คือเราชอบไปใช้สิทธิ์ในของ root นะครับแล้วก็ .net ตามเอ้ย restore อึมใส่ password ก่อนถูกป่ะวะไม่ถูกโอเคตึ๊บ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 โอเคมาไปไปไปเรื่อยๆโอเคครับไม่มีการเออร์เลอร์อะไรครับจับเมื่อกี้ที่เออร์เพอร์มิชันนะครับคราวนี้บอกมันบอกว่าล็อกเนี่ยรีสโตร์คอมพลีทแล้วโอเคใช้เวลาทั้งหมดเท่านี้ก็ยังช้าอยู่เนาะขนาดเรดดี้1ทีละไบต์เนี่ยโอเคมา .net buildจะเออร์เลอร์ไหมโอเค warning 0นะครับ error 0ถือว่าผ่าน complete success คราวนี้มาเราจะรันก่อนเลยไม่แคร์สิ .net run ปึ๊บปึ๊บโอเคผ่านครับเรียบร้อยครับเรามาถึงการรันแอปพลิเคชันแล้วปึ๊บไม่ครับไม่อันนี้เนี่ยมารันนี่ปิดก่อนอันนี้เป็นไหนๆก็เปิดมาแล้วแนะนำก่อนนี่คือด็อกนะครับด็อกคิวเมนต์ของ Microsoft เลยในการเขียนโปรแกรมผมก็ใช้อันนี้เป็นหลักแต่ยังงงอยู่ขอมาระวังเลยขอให้ดูการทำงานโปรเซสครับ is verify ปุ๊บรันเลยตึ๊บโอเคใช้งานได้ครับวันนี้ผมจะเปิด Visual Studio Code ปุ๊บเดี๋ยวจะสร้างมา1ฟังก์ชันกันเดี๋ยวค่อยไปต่ออีกพาร์ทนึงเนาะนี่แค่เป็นพาร์ทต่อเนื่องเลยครับ ASP.NET นะโอเคโอเคเปิดไปแล้วก็ต้องรอมันถามก่อนโอเคปึ๊บมาแล้วอธิบายก่อนนะครับหลักๆที่เราจะใช้งานจริงๆก็จะมีในส่วนของคอนโทรลเลอร์โมเดลแล้วก็วิวแต่ทีนี้ผมจะเอาแค่คอนโทรลเลอร์ก่อนเดี๋ยวผมขอไปฝึกปืนวิชาก่อนในรูทเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยโอเคมาไปที่คอนโทรลเลอร์โอ้นี่แหละครับใช้อันนี้แหละไม่ใช่ดิอันนี้โอเคเมื่อได้อย่างเงี้ยครับเราก็จะมาลองสักอันหนึ่ง เราจะ hello world โปรแกรมแรกของเราสร้าง property function หนึ่งนะ prop พิมพ์แค่นี้เป็นรับภาพสตริงกันลบออกก่อนนะ
return การส่งค่าแบบนี้จะเป็นการแสดงผลทางด้านหน้าจอเซฟด้วยนะอย่าลืมเซฟสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน2ค่านะครับที่จะต้องเราจะต้องรีสตอร์คือเอ้ย3อย่าง3กฎเลยที่เราจะต้องรีสตอร์ทุกครั้งคือการเพิ่มฝั่งวิวเพิ่มคือการเพิ่มเพจลงไปในนี้2การเปลี่ยนแปลงในฝั่งคอนโทรลเลอร์เช่นเราเขียนอะไรเพิ่มเติมเราต้องรีสตอร์ทุกครั้งนะครับ3โมเดลถ้าเราแก้ไขโมเดลเมื่อไหร่เราต้องรีสตอร์ด้วยนะครับ3หัวใจหลักนี้มาเราจะมาทำฝั่งนี้บ้างเพื่อจะเห็นภาพนะเราเปลี่ยนแปลงคอนโทรลเลอร์ไปแล้วเราก็จะมา .net restore ปึ้มมันจะยังไม่เสร็จอ่ะ restore ของเพจใช้ได้ .net วิวปั้งโอเควิวคอมพิวต์ใช้ได้ครับก็ .net สักครู่นะครับลงวิวยังไม่เสร็จเลย run errorนี่เออร์เลอร์แน่นอนครับโอเคนี่ครับเออร์เลอร์ของจริงแท้แน่นอนเพราะมันบอกว่าเปิดไปแล้วจะเปิดฉันอีกทำไมอะไรอย่างนี้โอ้อันนี้ห้ามโชว์อันนี้ห้ามโชว์ความลับราชการอย่าคุณจอดได้โอเคเราบอกว่าให้ทำการปิดก่อนเนาะเห็นไหมเราจะปิดก่อนหนึ่งครั้งใช้คำสั่งอะไรจำได้ไหมครับ sudo queue process ในแบบที่15 string sudo ขีดไปพอร์ตที่เท่าไหร่พอร์ตที่เราเปิดไปคือพอร์ตที่ 5,000 นะครับ default ของตัว .net จะเปิดที่ 5,000 ปิ้งไปเลยปิ้งไปหามันซะปั๊มใส่ pass โอเคผ่านเคลียร์ค่ะมาลันอีกรอบนึง dot net run ปั๊มโอเคผ่านแล้วใช้ได้กันได้ copy refresh เดี๋ยวผมจะอธิบายผ่านของ URL ให้นะครับว่าพาร์ททำงานยังไงลักษณะของพาร์ทนะครับโอเคสักเซนไหมน่าจะรันพาร์ทอยู่นะพาร์ทที่นี้ก็คือเราสร้างไว้ที่คอนโทรลเลอร์ใช่ไหมครับคอนโทรลเลอร์ชื่ออะไรชื่อ home อะไร action ในนี้เราชื่อว่าฟังก์ชันในการกระทำในนี้พอเราตั้งชื่อฟังก์ชันว่าอะไรชื่อว่า hello โอเคเราจะไปที่ hello อันนี้เดี๋ยวเผื่อมองไม่เห็นเนี่ยแอคชั่นของเราในนี้คือ hello นะครับเราไป safari ก่อนผมเล่นไว้เยอะเหมือนกันนะโอเคแอคชั่นนี้ใช้คำว่า hello ตามเข้าได้ okay, enter เลยสิ่งที่ได้ผลลัพธ์คือ hello world ดูภาพรวมในนี้เราจะแซมเปิลแค่นี้ก่อนแล้วกันจบคอร์สโดยเบื้องต้นประมาณนี้เนาะโอเคขอบมากครับเดี๋ยวเจอในครั้งถัดไปแล้วกันวันนี้วันที่31ก็สุขสันต์วันปีใหม่ล่วงหน้านะครับก่อนจะถึงวันที่1สวัสดีปีใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืม Subscribe ด้านล่างนะแล้วก็ติด